ขรับเชิญของเราในช่วงนี้นะครับจริงเคยจัดรายการที่ Voice TV นะครับหลายรายการนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคุณโบได้เข้าไปเป็นนักกิจกรรมรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยนะผมคิดว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณโบนัทธามาธนาซึ่งวันนี้สวัสดีกันนะอย่างนึงด้วยนะครับเป็นนักปกป้องสิทธิของผู้อื่นแต่วันนี้ถูกละเมิดเองก็ผมตั้งข้อสังเกตอยู่ตลอดตั้งแต่สมัยที่คุณโบหยุดจัดรายการไปแล้วก็ช่วงหลังจากยึดอำนาจเนี่ยคุณโบไปที่ศาลมีคดีคนอื่นเจอเนี่ยจะเป็นคนที่ผมก็ถามอยู่ตลอดว่าทำไมคุณยอมเสี่ยงกับการไปเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องสิทธิของผู้อื่นซึ่งก็ไม่ใช่ญาติพี่น้องนะฮะผมอยากเริ่มตรงนั้นก่อนได้ไหมได้ครับเพราะผมรู้สึกว่าเฮ้ยแล้ววันนี้คุณเจอเองเนี่ยคือมัน mindset ยังไงกับภาพรวมตอนเนี้ยกับคืออยากให้ทุกคนเข้าใจว่าในความเป็นเหยื่อเนี่ยมันก็คือความเป็นเหยื่อแต่ว่าความเป็นนักเคลื่อนไหวมันไม่ได้หายไปแล้วสิ่งที่ทำให้โบดูเหมือนลุกขึ้นมาได้เร็วเนี่ยเพราะว่าในความเป็นนักเคลื่อนไหวหรือนักกิจกรรมเนี่ยเราอยู่กับอุปสรรคและเราอยู่กับความเป็นเหยื่อตลอดเวลาอยู่ละเพียงแต่มันเป็นความเป็นเหยื่อของคนอื่นเราได้ไปเยี่ยมคนในคุกมันสร้างภูมิคุ้มกันบางอย่างค่ะแล้วมันก็อยู่กับความไม่ยุติธรรมตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันเลยมันก็อาจจะดูไม่เหมือนคนอื่นเวลาเจอ เพราะว่าไอ้ความเป็นเหยื่อคือสิ่งใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาแต่สิ่งเก่าที่เคยอยู่มันไม่ได้หายไปแต่ว่าเคยคิดไหมฮะว่าตัวเองจะกลายเป็นเหยื่อโดยตรงไม่เคยคิดว่าจะเป็นในระดับนี้คือจริงแล้วเราเนี่ยคบหาใครไปไหนมาไหนไม่เคยปิดบังนะอย่างที่เห็นในคลิปว่าเดินลงจากรถนั่นคือเดินเข้าร้านอาหารข้างหลังเนี่ยเห็นเป็นแมคโดนัลด์ใช่ไหมคะข้างหน้าคือร้านอาหารคือร้านที่ไปประจำแล้วก็กินเมนูเดิมๆแล้วก็เป็นที่ที่พับลิกมากๆข้างๆเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตก็คือคิดว่าถ้าโดนอย่างมากก็ถ่ายรูปนั่งกินข้าวกันนี่แหละแล้วมาดิสเครดิตซึ่งเราก็คิดว่าก็ช่างมันก็จะใช้ชีวิตอะเพียงแต่ว่าคือไอ้การถูกติดตามเนี่ยเกิดขึ้นตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะแล้วก็คือรปภ.ที่หมู่บ้านก็จะรู้นานๆทีเขาก็จะมาบอกวันไหนมาบ้างอย่างเมื่อวันเสาร์ตอนก่อนเที่ยงเนี่ยก็มีรถกระบะไม่ติดป้ายทะเบียนกับมอเตอร์ไซค์ก็คือก็มาที่หมู่บ้านเหรอใช่ค่ะที่หมู่บ้านมาตลอดค่ะคือมาถ่ายรูปบ้านถ่ายวนแล้วก็บางทีบอกขับรถไปส่งลูกเนี้ยขับตามเนี้ยค่ะคือจนเราชินไงเพราะมันเป็นอย่างนี้มาตลอดเวลาแล้วมันไม่ได้มาทุกวันนะคะอย่างมันจะถี่ในช่วงที่อย่างก่อนชุมนุมพฤษภาเนี่ยคือจะถี่มากใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นคือเราชินกับสิ่งเหล่านี้เราไปงานกิจกรรมตำรวจก็มาขอถ่ายรูปด้วยเพื่อจะส่งงานเราก็รู้ว่าเราถูกตามแต่เราไม่ได้คิดว่ามันถึงขั้นนั้นแต่ตามแบบที่ไปตั้งกล้องในจุดที่มันไม่ใช่เรื่องที่จะมาแค่ทำรายงานให้ผู้บังคับบัญชาคือเราไม่คิดว่าการตามเรามันจะถึงขั้นก่ออาชญากรรมกับเราเราไม่คิดว่าพูดง่ายเราไม่คิดว่าจะมีการใช้วิธีสกปรกขนาดนี้คือมันเหนือจินตนาการมากคืออันนั้นคือมีคนตั้งเขาสังเกตว่าแปลว่าเขารู้ความเคลื่อนไหวด้วยว่าวันนี้จะไปไหนรู้แชทถึงขั้นนั้นไหมฮะก่อนหน้านี้เราคิดว่าเราคุยไลน์เวลาคุยงานหรือคุยกับนักกิจกรรมด้วยกันเนี่ยมันก็จะเป็น Messenger บ้างไลน์บ้างบางทีเราก็ใช้แอปอื่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็นึกว่ามันโอเคแต่ตอนนี้เราก็รู้แล้วว่ามันคงไม่โอเคทั้งหมดนั้นเราตอนนี้เราคิดถึงขั้นว่ารถเราก็คงมีการติดอุปกรณ์อะไรใต้ท้องรถหรืออะไรแบบนี้ติดตามอะไรหรือแม้แต่ในบ้านโบก็ไม่รู้ละเพราะว่าก็แต่ทีนี้ในช่วงแรกก็คือคุณโบบอกว่าไม่ฟ้องละนะฮะคุณวัฒนาก็ออกมาในลักษณะแบบนั้นเหมือนกันแต่ใช่ค่ะแล้วหลายคนก็ไม่ค่อยเข้าใจจะดำเนินคดีละโบจะเล่าก่อนว่าตอนไม่ฟ้องเนี่ยคือแวบแรกเลยเนี่ยคือโบบอกว่าไม่ฟ้องเพราะอะไรพอมีคลิปออกมาเนี่ยมันเบี่ยงเบนความสนใจคนจากประเด็นหลักพอสมควรประเด็นหลักคือคืนวันพฤหัสประมาณเที่ยงคืนเนี่ยสิ่งแรกที่ถูกปล่อยออกมาไม่ใช่คลิปแต่เป็นภาพแล้วก็ในภาพทุกภาพจะมีโลโก้พรรคกับโลโก้แล้วก็มีภาพนึงมีโลโก้พรรคฝั่งนึงใหญ่มากแล้วก็โลโก้เฟย์เครือข่ายเฟย์ที่โบทำเรื่องเลือกตั้งเชื่อมให้เหมือนกับว่ามันมีความร้อยด้วยกันค่ะเพราะฉะนั้นพอหัวภาพล็อตแรกเนี่ยแล้วเน้นโลโก้พรรคเยอะมากแบบมีถึงขั้นว่าโอเคอย่างมีคนยืนหันหลังเอาโลโก้ไปติดที่เสื้อแบบใหญ่มากเงี้ยค่ะพอโบเห็นภาพล็อตนั้นโบรู้แล้วว่าใครทำโบรู้ทันทีว่าใครทำถูกไหมคะศัตรูเราไม่มีใครเรามีศัตรูร่วมกันของเรามันมีอยู่หนึ่งเดียว okay. ทั้งสองคน uh-huh. เพราะฉะนั้นพอรู้ว่าใครทำแล้วเนี่ยก็เราก็ประกอบกับประสบการณ์ที่ว่าคุณวัฒนาเคยโดนชกที่ลานจอดรถสนามบอล
เห็นป้ายทะเบียนรถป้ายทะเบียนนั้นเป็นของค่ายทหารจังหวัดนึงแต่เอาผิดไม่ได้เพราะกล้องวงจรปิดเสียทุกตัวโอ้โบเองเคยไปแจ้งความข่าวเท็จเมื่อประมาณเดือนจุนหรือจุลายฮะก็เนี่ยครึ่งปีมาแล้วนะคะเดือนมิถุนาจนถึงตอนนี้ครึ่งปีมาแล้วไม่ขยับทั้งที่หูเสียเวลาหอบหลักฐานไปทุกอย่างคดีนั้นทำง่ายมากแต่ไม่ขยับแต่ในขณะที่เวลามีเพจวิจารณ์รัฐบาลเนี่ยแชร์ข่าวไปคนไทยยูเคถูกจับในวันเดียวเพจ CSILA ถูกจับในวันเดียวเราก็รู้สึกว่าเอาแล้วเราจะแจ้งทำไมมันคือสิ่งเดียวกันเราจะเดินไปหาคนที่ทำเราเพื่อให้ช่วยเราเหรอโบก็คิดว่าโบจะเสียเวลาทำไมในช่วงเวลาแบบนี้ที่ก่อนถึงว่าเลือกตั้งเรามีการรณรงค์ที่เราจะต้องทำเราเสียเวลาสิ่งนี้ทำไมแต่ก็ดูเหมือนคนจะไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็ที่เสียใจที่สุดเมื่อวานนี้คือว่าตอนนี้มันมีการเพิ่มเหยื่อก็คือมีคนสร้างสตอรี่ว่าเนี่ยเมียเก่าอ๋อคือสร้างสตอรี่เกี่ยวกับคุณโบขึ้นมาบอกว่าเมียเก่ามาถ่ายแล้วก็ปล่อยเท่ากับว่าอะไรเท่ากับว่าคุณกำลังกล่าวหาผู้หญิงที่ไม่เกี่ยวเลยคนหนึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์แบบยิ่งกว่าเราซะอีกเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นคนอยู่ในการเมืองด้วยกำลังกล่าวหาว่าเขาเนี่ยเป็นอาชญากรนะแล้วแบบเขาไม่รู้อีหน่อยเนี่ยเราจะต้องมาถูกกล่าวหาด้วยข้อกล่าวหาร้ายแรงขนาดนี้บอกว่าเขาเป็นอาชญากรโดยที่แล้วเขาไม่ได้มีพื้นที่และไม่ได้มีความต้องการมาออกสื่อแบบโบที่อธิบายเขาต้องการอยู่เงียบๆอยู่แล้วคนปกติทั่วไปอ่ะแต่สมมติว่าเพราะฉะนั้นมันเกิดเหยื่อใหม่ขึ้นมาคือแต่ว่าการไปฟ้องร้องดำเนินคดีเนี่ยมันจะหยุดการสร้างสตอรี่ได้ไหมคือเราไม่สนเรื่องการสร้างสตอรี่แล้วอ่ะเดี๋ยวจะไปสู่ว่าทำไมถึงตัดสินใจฟ้องนะคะหนึ่งคือดราม่าที่มันเกิดขึ้นบอกคิดว่ามันเกิดจากสังคมไทยมันมีภาพจำว่าครอบครัวที่เลิกรากันเนี่ยมันต้องเลิกรากันด้วยความแย่แน่ๆและสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมามันจะต้องมีการตบตีกันเกิดขึ้นแน่ๆละครไทยมากไปหน่อยนะคะเอาไม่พูดถึงคนอื่นแล้วกันอดีตสามีบอกก็ไม่ใช่คนที่มีสันดานอาชญากร นะคะเราก็ยังช่วยกันเลี้ยงลูกอยู่อย่างเมื่อวานบอกไปส่งลูกเตะบอลตอนเย็นเขารับลูกไปดูหนังเราแชร์กันจ่ายค่าเทอมคือมันไม่ได้มีครอบครัวแยกกันมันมีสภาวะปกติมันไม่ได้มีเรื่องให้ขุดมันไม่ได้เหมือนในละครที่มันจะต้องหรืออ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นกับดาราดังเมื่อเร็วๆเนี้ยคู่หนึ่งเขาแยกกันฝ่ายหญิงก็บอกตลอดเวลาว่าแยกกันมาเป็นปีแล้วไม่มีทางที่จะรีเทิร์นพอฝ่ายชายมีคนใหม่ปุ๊บโอ้โหดาราคนใหม่คนนั้นโดนถล่มเพราะอะไรก็เพราะว่าสังคมไทยมีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างรู้สึกว่าโอ้ถ้าเขาเลิกกันมันต้องเป็นเรื่องมือที่3แน่นอนอะไรแบบนี้ซึ่งอันนี้ค่ะคือปัญหาของดราม่านะโอเคแต่ตอนแรกที่คุณโบบอกว่าตอนแรกที่ข่าวออกมาบอกว่าจะไม่ฟ้องเนี่ยเหตุอะไรตอนนั้นถึงบอกว่าไม่ฟ้องแล้วถึงตอนนี้มาเห็นว่าควรจะต้องฟ้องค่ะที่ตอนนั้นไม่ฟ้องเพราะมั่นใจว่าเอาผิดไม่ได้แน่ใช่ไหมคะแล้วก็อีกอย่างรู้ว่าเป็นใครแล้วรู้ว่าเป็นใครสองคือโอ้โหเขาเก็บคลิปมาประมาณ5เดือนนะคะคือโบจำได้ว่าโอเควันนั้นโบใส่เสื้อตัวนั้นกับกระเป๋าไว้นั้นโบไปไหนคือเสื้อนั้นเป็นเสื้อรณรงค์ที่โบใส่น้อยมากความเป็นธรรมย่อมอยู่เหนือทุกสถาบันเนี่ยจะใส่เมื่อมันเกี่ยวข้องกับศาลและในคดีบางประเภทค่ะโบรู้แล้วล่ะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่โบรณรงค์ปล่อยแหวนซึ่งก็คือประมาณ5เดือนที่แล้วนะคะเก็บคลิปมานานค่ะนี้นะคะนอกจากรู้ว่าใครทำแล้วยังรู้ว่าหลักฐานไม่มีทางที่จะเหลือไม่ว่าจะเชื่อว่าเก็บขึ้นมาแล้วเลือกจังหวะในการปล่อยคลิปช่วงนี้วันที่ปล่อยคลิปเนี่ยคืนที่ปล่อยคลิปเนี่ยวันรุ่งขึ้นพรรคเพื่อไทยมีประชุมใหญ่นะคะโบกำลังรณรงค์เฟย์อยู่อย่างหนักสร้างเครือข่าย7พรรคปีกประชาธิปไตยได้แล้วแต่สิ่งข้อมูลที่เพิ่มขึ้นจากนั้นที่นักข่าวมาบอกโบก็คือว่ากลางสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีการประชุมเรื่องโพของสันติบาลที่โพทำนะคะอันนี้เป็นเรื่องบอกเราจริงไม่จริงไม่รู้นะคะผลโพของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งที่ชื่อเหมือนโครงการของรัฐเนี่ยมันต่ำมากและมันต่ำเป็นแนวดิ่งลงเรื่อยๆถึงขนาดว่าในการประชุมนั้นยังมีการทุบโต๊ะอวยวายกันว่าทำโพภาษาอะไรทำไมมันดิ่งลงทุกอาทิตย์ก็นำสู่เหตุผลว่าความกลัวแพ้หรือเปล่าที่ทำให้ทุกอย่างมันมาสู่จุดถึงเวลาที่จะต้องมีการขุดข้อมูลตัวนี้ออกแต่จังหวะที่ออกมานี้เป็นจังหวะโตจีนก็ด้วยโตจีนน่าจะเป็นข่าวใหญ่ที่สุดแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็คือ
ทนายวันชัยเรื่องสวนะคะแต่บอกคิดว่ามันคือคอนเท็กซ์ในภาพรวมมันกำลังจะเข้าสู่การรณรงค์เลือกตั้งแล้วพูดง่ายๆนะการเมืองที่จะลงสสเขตเนี่ยสัปดาห์หน้าหรือสัปดาห์ถัดไปเขาก็จะต้องลงเดินพื้นที่แต่แสดงว่าเขาต้องการทำลายความน่าเชื่อถือของความพยายามในการตรวจสอบการเลือกตั้งบอกคิดว่าบอกคิดว่ามันชัดเจนจากการที่ภาพที่ปล่อยออกมาล็อตแรกเนี่ยเอาโลโก้ทั้ง2 อย่างมาแปะคู่กันแบบนี้คือมันไม่ได้ต้องการมนุษย์ทำลายมนุษย์1คน2คนแต่มันคือสิ่งที่แอสโซเชตกับเราและสิ่งที่เราแบกเอาไว้เพราะว่ารู้สึกจริงๆไม่รู้คุณชัวร์ยี่ห้อสำหรับผมยี่ห้อของคุณโบสำหรับผมเนี่ยเป็นคนที่ใส่แล้วไม่ได้เคยมีประวัติอะไรด่างพร้อยไงแล้วไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพรรคการเมืองเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเป้าหนึ่งก็คือต้องการที่จะเชื่อมคุณโบกับพรรคเพื่อไทยให้ได้ก็คือ discredit ว่าโอเคเนี่ยรับงานพรรคเพื่อไทยเพื่อให้เห็นว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันเพื่อพรรคการเมืองเดียวแค่นั้นแหละผมคิดว่านั่นคือหนึ่งในเหตุผลที่เขาปล่อยคลิปนะอย่างเรื่องนี้ต้องเคลียร์ไหมเรื่องนี้จริงๆแล้วก็พูดตรงๆว่าสาเหตุที่เราคบหากันแล้วไม่ได้บอกใครเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือโบก็คิดว่าถ้าเกิดว่าคนคิดว่าเราคบกันเมื่อไหร่ก็จะต้องโยงว่าเนี่ยพรรคการเมืองหนุนหลังก็เข้าใจได้แต่ก็ไม่ได้ปิดแต่ก็ไม่ได้ปิดหมายความว่าไม่ได้ไม่คือไปกินข้าวอะไรเงี้ยไม่ได้ปิดเพราะจริงๆแล้วโบก็เจอนักการเมืองเยอะนะคะเพียงแต่ว่าไม่ได้ไปบอกใครว่าเนี่ยเราคบกันหรือว่าอะไรก็มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องบอกจริงเรื่องส่วนตัวมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องบอกแล้วอีกอย่างคือโอเคพอมีเรื่องนี้เกิดขึ้นหลายคนก็บอกว่าแต่งงานกันเลยไหมนี่ไหนๆก็บอกแล้วแถลงไปเลยไม่นี่คือประเด็นนี้มันคุณข้าวคุณไปอยู่ในแคตตากรีของดาราแล้วไงก็คือมันเป็นเรื่องที่มันมีดราม่าตามมาคุณหรือจริงๆหรือจริงๆเขาไม่ตั้งใจจะผูกโยงแต่เขาเพียงแค่เอามากลบข่าวจริงๆคือมันคือเป็นเหยื่อยิ่งกว่านั้นอีกอะคือไม่คำนึงถึงไม่คำนึงถึงอะไรเลยเพราะเขาถือไว้ตั้ง5เดือนนี่บอกคิดว่าถือไว้5เดือนมันมีการวางแผนพอสมควรนะคะแล้วก็บอกคิดว่าที่เขาเก็บไว้คงจะเยอะมากค่ะชีวิตเราเป็นแพทเทิร์นอย่างที่บอกนี่หมายความว่าเกรงว่าเดี๋ยวเขาจะปล่อยอะไรออกมาอีกคือบอกคิดว่าเขามีสต็อกอยู่พอสมควรเลยล่ะแล้วคุณทำไงอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดเขาต้องดำเนินคดีหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเขามีภาพการดำเนินคดีเดี๋ยวค่อยกลับไปสู่ประเด็นว่าคนมาเรียกร้องให้เราแต่งงานเนี่ยนะการดำเนินคดีที่ตัดสินใจฟ้องเมื่อวานตัดสินใจใน1นาทีเลยเพราะว่าเราก็ปรึกษากันเพราะว่าได้รับข้อมูลจากองค์กรสิทธิมนุษยชนที่ใหญ่ที่สุดในโลกองค์กรนึงว่าถ้าโบฟ้องเขาจะเอาเคสเนี้ยไปทำงานสิทธิมนุษยชนต่อได้ไปทำรายงานเรื่องการละเมิดนักปกป้องสิทธิและอื่นๆต่อได้เยอะแล้วมันจะเป็นประโยชน์กับสาธารณะมันก็ถึงเป็นจุดเปลี่ยนว่าโอเคต่อให้ไม่ได้ตัวผู้วงการคือให้ตำรวจทำงานไปเราก็ทำเคสของเราเต็มที่แต่ต่อให้ไม่ได้ไหลควาน้ำเหลวเลยเนี่ยมันก็ยังมีประโยชน์กับคนอื่นวงการว่าไม่ควรจะมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นอีกใช่ไหมฮะกับการละเมิดสิทธิ์อย่างน้อยคุณเป็นตัวอย่างของผู้หญิงที่กล้าสู้ไงใช่ไหมคือว่าในนี่คือสิ่งหนึ่งที่ปัญหาคือผู้หญิงในสังคมไทยเนี่ยเวลาโดนคุณไม่ได้โดนคดีอย่างเดียวไงคุณโดนเรื่องเพศประจานเลยโดนปัญหาคุณโดนเรื่องความเนี่ยอย่างเงี้ยตลอดคือไม่ว่าคุณจะดูนักต่อสู้ในช่วงผู้หญิงที่ผ่านมาจะเจอเรื่องแบบนี้ตลอดคุณยิ่งรักก็โดนเรื่องโฟร์ซีซั่นเลยต่างๆซึ่งอันนี้ไม่เป็นธรรมกับผู้หญิงเลยซึ่งค่ะซึ่งการที่ผู้หญิงไม่ออกมาเนี่ยก็ตอนนี้ถึงเพิ่งเข้าใจว่ามันยากจริงๆที่ผ่านมาเวลาโบดูข่าวข่มขืนเนี่ยโบก็มาจะคิดว่าทำไมต้องปิดหน้าออกมาทำไมต้องก็สู้ไปเลยสิคือเราสายไฟอยู่แล้วใช่ไหมพอเจอกับตัวเองจริงเนี่ยจริงๆแล้วภาวะที่เกิดขึ้นมันไม่ได้ง่ายนะเห็นนั่งคุยอย่างเงี้ยแต่ว่าสองวันนี้น้ำหนักลดไป2กิโลนอนไม่หลับแล้วเราไม่ทานอะไรก็ไม่ได้ด้วยมันเวลานอนเนี่ยมันนอนไปแป๊บนึงมันหลับเพราะเหนื่อยมากเงี้ยนะคะแล้วประมาณ2ชั่วโมงมันจะตื่นขึ้นมาเหมือนแบบร่างกายมันรู้สึกว่ามันมีภัยอันตรายอยู่รอบตัวแล้วมันจะต้องพร้อมอะไรเงี้ยค่ะเวลาแล้วมันก็จะไม่รู้สึกว่าอยากกลืนอะไรเพราะว่าคืออันนี้พอบอกก็พอมีความรู้อยู่บ้างระบบร่างกายคนเราเวลาอยู่ในภาวะขับขันเนี่ยมันจะไม่อยากย่อยอาหารเพราะถ้าย่อยเขาจะต้องเสียพลังงานแบบการย่อยอาหารอะไรเงี้ยค่ะแล้วตัวมันก็จะช้าๆเพราะว่าเราจะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่อะไรมันจะแอทแทกเราจะอยากเปิดโทรศัพท์ดูตลอดว่าแบบมันมีอะไรใหม่เกิดขึ้นไหมโอ้โหยิ่งไม่เครียดหนักแต่โอเคภาวะจิตใจเนี่ยมันเป็นเรื่องเข้าใจได้แต่ว่าในฐานะนักเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็ต้องใช้สมองมากกว่าคิดว่าคราวนี้เนี่ยเอาข้อจริงคุณโบไม่ได้เพียงพรำสถานการณ์มันตีกลับคนทำตาหากคือตอนนี้สังคมไทยเติบโตขึ้นมากเลยว่าคือ
คนทำตะหากที่เลวอุบาททำได้ขนาดนี้กระแสเนี่ยคนกับผมเห็นอื่นชัวร์กระแสคนกับเห็นใจคุณโบมากแล้วก็กลายเป็นว่ากลายเป็นว่าคนเทคะแนนมาฝั่งนี้ว่าโดนกลั่นแกล้งอย่างไม่เป็นธรรมจากฝ่ายซึ่งมีอำนาจตอนเราก็ไม่รู้ว่าใครทำแต่ประเด็นก็คือว่ามันกลายเป็นอย่างนั้นละก็โบก็ทึ่งในวุฒิภาวะเราก็ต้องขอบคุณกำลังใจของคนที่ส่งมาคือมันเยอะกว่าตอนโบถูกขัง2คืนตอนนั้นอีกซึ่งมัน unexpected มากเพราะว่าจริงๆแล้วตอนแรกที่โบเห็นว่ามันมีการปล่อยสิ่งนี้ออกมานะข่าวส่งให้เนี่ยโบก็ยังรู้สึกแบบสิ่งแรกที่คอนเซิร์นเลยคือเพื่อนนักกิจกรรมด้วยกันว่าเอ้ยเขาจะแบบสูญเสียความเชื่อใจในตัวเราหรือเปล่าปรากฏว่าทุกคนเข้าใจหมดเลยบอกก็ต้องขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาแต่ทีนี้มีอีกเรื่องนึงก็คือบทบาทของสื่อที่โอ้โหเอาเรื่องนี้มาตีเล่นกันสุดๆเลยเนี่ยก็มีคนเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์ก็เยอะนะฮะสำหรับหลายสื่อว่าเอ๊ะมันพอได้หรือยังมันชัดเจนอยู่แล้วว่ามันเป็นเรื่องของการละเมิดสิทธิ์คุณโบมีอะไรจะฝากไปถึงการทำงานของสื่อในแง่นี้ค่ะอันนี้โบได้พูดไว้แล้วในไลฟ์แล้วก็พูดถึงสื่อบางสื่อที่ถึงขั้นว่าโอเคนอกจากจะเอาคลิปมาโชว์แบบมีภาพมีเบลอแล้วเนี่ยนะคะเอาภาพมาโชว์แบบมีเบลอเนี่ยพิธีกรคนนึงก็ยังติงทีมงานว่าคือคุณธีระที่เนชั่นเพราะมันมีคลิปอยู่แล้วนะคะติงทีมงานว่าจะเบลอเยอะทำไมเบลอนิดเดียวพอเหมือนหงุดหงิดอ่ะนะคะอันนี้มันสะท้อนทัศนคติที่ค่อนข้างก็ดีใจที่หลังจากนั้นในเวลารวดเร็วเนี่ย อะไรนะสภาจริยธรรมสื่อหรือเปล่าคะเพิ่งออกแถลงการเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะบอกก็รู้สึกว่าโอเคสิ่งที่เราสื่อสารมันก็เขาก็ได้ยินก็ดีที่ทุกคนลงมือกันเพราะว่าที่สุดแล้วมันไม่ใช่เรื่องของการปกป้องแค่ตัวเราอะค่ะมันคือปกป้องสังคมของเราจากการดิ่งลงไปมากกว่านี้เดี๋ยวตกลงจะไปที่เนี่ยปอทหรือไปที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อไหร่เดี๋ยวต้องเตรียมงานกับทีมทนายก่อนนะเพราะมันก็ต้องรัดกุมพอสมควรคือตอนแรกที่ยังไม่ได้ฟ้องอีกหนึ่งความคิดของโบก็คือว่ามีหวังถูกแจ้งความเท็จมีหวังถูกฟ้องกลับหรืออะไรแล้วหาว่าเราไปใส่ร้ายเขาสมมุติเจ้าของสถานที่อาจจะหาว่าเราไปใส่ร้ายเขาหรือเปล่าแล้วก็จะถูกชี้ว่าตั้งกล้องถ่ายเองอีก อะไรแบบเนี้ยซึ่งเซลฟี่ไม่เคยถ่ายมันไม่ใช่เรื่องฮะทีนี้เราต้องทำให้เจ้าของร้านเจ้าของที่เนี่ยออกมาพูดให้ได้ว่าใครสั่งให้ทำแบบนั้นซึ่งบอกคิดว่ายากมากถึงมากที่สุดเพราะว่าคือเราเคลื่อนไหวมาตลอด4-5 ปีเนี่ยนะคะเรารู้ว่ามีงานเสวนาถูกปิด200กว่างานนะคะเหล่านี้คือการกดดันเจ้าของสถานที่ทั้งสิ้นนะคะงานคอนเสิร์ตประเทศกูมีอย่างเงี้ยคอนเสิร์ตประเทศกูมีต้องย้ายสถานที่ 2-3 ครั้งเพราะว่าเขาก็ข่มขู่เจ้าของสถานที่ใช่ไหมคะข่มขู่ด้วยอะไรข่มขู่ภาคธุรกิจมันง่ายมากเดี๋ยวตรวจภาษีนะตรวจใบอนุญาตมีไหมปิดเลิกเพราะฉะนั้นก็โบเนี่ยถึงไม่ได้โกรธเจ้าของสถานที่มากขนาดนั้นอะเพราะเรารู้ว่ามันทำงานยังไงคือไม่ได้คิดว่าเขาควรจะยอมตามนะแต่สังคมนี้มันก็เชื่องกันหมดเรารู้ว่าสิ่งนี้มันทำงานกับคนเหล่านี้ยังไงนะคะกิจกรรมเฟย์เนี่ยตรงนั้นยังไงต่อยังทำต่อเหมือนเดิมทั้งหมดหรือเปล่ากิจกรรมของกลุ่มยังเดินต่อทั้งหมดมันมีเฟย์เนี่ยมันเป็นความเฉพาะกิจมันจะไปจบที่แถวๆวันเลือกตั้งหรือหลังเลือกตั้งนิดหน่อยนั่นแหละเพราะมันคือการสร้างสนามเลือกตั้งที่เสรีเป็นธรรมและมีผลในทางปฏิบัติกิจกรรมต่อไปมันก็คือมีเรื่องของการให้สังคมมีส่วนร่วมในการจับตาการเลือกตั้งคลิปเมื่อวานที่ออกมาของคุณเกียรติบุรุษเนี่ยน่าทึ่งมากนะคลิปเรื่องการสมัครพรรคบัตรแจกบัตรใช่ค่ะอันนั้นเป็นตัวอย่างของพลังภาคประชาชนที่ถ้าเรามีคนอย่างคุณเกียรติบุรุษเยอะๆที่เห็นปุ๊บกล้าถ่ายไลฟ์เลยพูดถึงเนี่ยโอ้โหเราสร้างการเลือกตั้งที่ดีได้ในประเด็นที่คุณโบเคลื่อนไหวเนี่ยตั้งแต่หลังยึดอำนาจมาเนี่ยถ้าเป็นถ้าไม่ได้เป็นผู้หญิงผมถ้าเป็นผู้ชายแล้วไม่ได้มีชื่อเสียงมากเนี่ยจะโดนชกคิดว่าโดนอุ้มหรือโดนอะไรไปแล้วหรือเปล่าผมในเรื่องในคดีที่คุณแวะไปให้กำลังใจแต่ละเรื่องเนี่ยผมค่ะคนเคลื่อนไหวในกรุงเทพปลอดภัยกว่าคนต่างจังหวัดเยอะถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็อาจจะแบบตายไปแล้วป่ะแต่ว่าอยู่ในกรุงเทพมันปลอดภัยเราถึงได้ทำไงเพราะเรามีต้นทุนของการอยู่ในกรุงเทพเรามีต้นทุนของความสามารถในการสื่อสารบ้างอะไรเงี้ยก็ใช้มันอ่ะถ้าอยู่ต่างจังหวัดมันก็ทำไม่ได้แต่เคยคิดไหมว่าจริงแล้วคือตอนนั้นจริงก็
ทำไมไม่ทั้งหมดเนี้ยถ้าให้กลับไปเริ่มใหม่เนี่ยกลับไปเริ่มใหม่เลยตั้งแต่เริ่มทำกิจกรรมครั้งแรกเนี่ยจะทำไหมทั้งหมดเนี่ยเพราะมันมีราคาที่ต้องจ่ายไปเยอะมากนะคือเท่าไหร่ก็คุ้มไม่ได้คิดว่านั่งอยู่บ้านเลี้ยงลูกจบไม่ต้องมาทำทั้งหมดนี้ 4-5 ปีเนี่ยไม่อยู่บ้านเลี้ยงลูกจบแล้วเราต้องอยู่กับอำนาจแบบนี้แล้วก็คุณทั้ง3คนก็อยู่กับอำนาจแบบนี้นั่งพูดกับทีวีแบบกล้าๆกลัวๆไม่แต่ว่าผมรู้สึกว่าสิ่งที่ข้อแตกต่างระหว่างคุณโบกับหลายคนที่ผมรู้จักก็คือว่าทุกคนมันมีจุดเสี่ยงไงทุกคนมีจุดเสี่ยงที่กลัวได้โดนเปิดโปงโดนเปิดเผยแต่รู้สึกคุณโบทะลุกรอบได้ไปแล้วก็คือแบบเฮ้ยก็เขาทำให้โบทะลุอ่ะคือถ้าไม่งั้นโบก็ไม่รู้จะทะลุกรอบนี้เมื่อไหร่ก็อาจจะทะลุหลังจากเราต้องวางมือจากการเคลื่อนไหวก่อนนะแล้วเราก็ถึงจะบอกได้ว่าเราคบกับใครแต่นี่เขาทะลุให้โบเองอ่ะแต่ขอประเด็นไอ้เรื่องการคบอะไรนี่นิดนึงค่ะคือความสัมพันธ์ของมนุษย์มันก็มีไดนามิกมีพลวัตเนาะอย่าอินกับมันซะจนจะมาเชียร์กันว่าแต่งงานกันเลยไหมเลยนะคะไม่มีใครถามโบเลยนะคะว่าโบอยากแต่งงานอีกไหมในชีวิตนี้นะคะพูดโดยหลักการนะโบไม่พลาดพิงใครนะคะโบต้องการมีความรักที่อยู่กันเมื่อมีความรักอยู่และเดินจากกันไปได้สบายๆด้วยดีเมื่อดีต่อกันเมื่อความรักนั้นได้เปลี่ยนไปแล้วโบไม่ต้องการมีความรักที่โอเครักกันเสร็จแล้วผูกกันด้วยคำว่าแต่งงานไว้เสร็จแล้วเมื่อความรักหายไปแล้วแต่คำว่าแต่งงานมันยังอยู่เนี่ยการเดินจากกันมันยากเงื่อนไขมันเยอะมันกลายเป็นเรื่องเจ็บปวดกลายเป็นว่าต้องทนอยู่โดยความรักหายไปแล้วทนอยู่กันเป็น10ปีบอกคิดว่าคนนั่งดูทีวีอยู่ตอนนี้ก็มีเยอะแยะที่รู้สึกแบบแต่มันกลายเป็นว่าอีกฝ่ายเนี่ยเขามีกระสุนเพิ่มเข้ามาเขาจะหาเรื่องว่าเห็นไหมพวกนี้มีอุดมการณ์เนี่ยถึงเวลาก็แบบมีเรื่องผลประโยชน์หรือมีเรื่องส่วนตัวจริงๆแล้วนั่นคืออเจนดาของฝ่ายที่ต้องการทำลายเครดิตก็สิ่งที่คุณทำมาจริงๆแล้วก็มีการทำลายเครดิตตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะทุกคนก็บอกว่าเรารับเงินทักษิณมาตลอดอยู่แล้วไม่ว่าจะมีเรื่องนี้หรือไม่เพราะฉะนั้นให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ทุกอย่างไม่มีปัญหาแต่ว่าคุณโบเชื่อว่าไม่กระทบกับการเคลื่อนไหวเพราะจริงๆวาทกรรมที่ใส่ร้ายป้ายสีงานกิจกรรมการเคลื่อนไหวเนี่ยมันมีมาตลอดอยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะมันก็อยู่ที่ตัวเราเองแล้วก็อยู่ที่ว่าสังคมจะมองและวิเคราะห์มันยังไงด้วยนะคะถ้ามันจะกระทบมันก็ต้องกระทบถ้ามันจะไปต่อได้มันก็ไปต่อได้ความเป็นนักเคลื่อนไหวเนี่ยมันอิสระกว่านักการเมืองเยอะจริงๆวันนี้คนที่หนักกว่าโบน่าจะเป็นคนที่เป็นนักการเมืองนะคะเพราะว่ากรอบมันเยอะนะคะโบไปได้สุดกว่าวันนี้สมมุติว่าผมเคยถามคนที่บางทีดังใหม่ๆเนี่ยเวลาเดินไปบนท้องถนนเนี่ยเป็นดาราเป็นนักร้องเขาทำตัวไงแต่ว่าสำหรับคุณโบวันนี้คุณเวลาคุณเดินเข้ามาในห้างเนี่ยคุณตั้งสติยังไงทำตัวยังไงเพราะคุณไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณจะเจอคือชาวบ้านที่เห็นใจหรือชาวบ้านที่ไปเดินมาหน่อยๆเป็นยังไงคือตั้งสติโอเคคือห้างช่วงนี้มันเงียบนะคะเพราะเศรษฐกิจมันแย่เดินไปไม่ใจใครเดินเข้าไปส่วนผู้ชายคนนึงเขาก็มองเหลียวแบบเนี้ยเขาแต่ก็มองด้วยรอยยิ้มหรือก็มองด้วยโน้บอกคิดว่าเขามองด้วยคำว่ามันใช่ไหมมันใช่ไหมแล้วเขาก็คงไม่คิดว่ามันใช่เพราะมันไม่น่าจะออกมาเดินเร็วขนาดนี้เลยแต่เขาไม่ส่วนใหญ่แต่บานเราแต่ส่วนใหญ่สีหน้าสีตาที่มองกลับมาเนี่ยเอาจริงๆแล้วปกติโบก็เป็นคนที่เดินไปไหนไม่ค่อยเห็นใครคือหนึ่งโบสายตาสั้นนะคะแล้วใส่แว่นเฉพาะตอนขับรถโอเคโบก็จะไม่ได้มองอ่ะเพียงแต่ว่ามันจะเซนส์ได้เซนส์ได้ว่ามีการให้ความสนใจแต่บางทีเซนส์นั้นก็ไม่ควรจะเซนส์นะหมายถึงว่าช่างมันเราไม่ได้ผิดอะไรนี่ไม่แต่ว่าโอเคมันต้องใช้เวลาบำบัดตัวเองอยู่พอสมควรแต่ว่าจริงๆแล้วมนุษย์ข้างนอกจะมีความปกติกว่ามนุษย์ออนไลน์เยอะมนุษย์ออนไลน์ก็สวมหน้ากากสวมโฮคอนอีกแบบนึงเต็มที่ไงนะฮะค่ะก็มีอะไรทิ้งท้ายนิดนึงไหมแต่ก็ยังเคลื่อนไหวต่อเคลื่อนไหวต่อเดี๋ยวจะทิ้งท้ายเดี๋ยวจะขอพูดถึงกิจกรรมแต่ว่าจะขอประเด็นนี้นิดนึงเพราะว่าหลังจากบทตัดทุกความสงสัยนี้ไปแล้วเดี๋ยวมันจะมีอันนี้ตามมาแน่นอนว่าจะแต่งงานกันไหมเนี่ยนะก็พูดไปแล้วใช่ไหมครับครับโอเคเมื่อกี้พูดไปแล้วคืออันนี้ขอเลยนะคะว่าเรื่องของว่าให้มันเป็นประเด็นสาธารณะนะส่วนที่จะชวนถัดไปคือวันที่27เนี่ยเป็นวันพฤหัส27ธันวาเนี่ยนะคะ17:00 น.ถึง16:00 น.ที่อนุสรณ์สถาน14 ตุลากลุ่ม DRG กับกลุ่ม24 มิถุนาประชาธิปไตยจะจัดกิจกรรมที่มีชื่อว่ารวมพลคนเช็คบินเผด็จการกี่โมงนะฮะตอน
5 โมงเย็นนะฮะที่อนุสรณ์สถาน14ตุลาจะเป็นกิจกรรมที่รับปีใหม่ค่ะ ชื่อมันอาจจะฟังดูซีเรียสแต่ว่าก็จะมีความสนุกมีศิลปินเพลงแร็ปที่ทุกคนอยากเจอนะคะแล้วก็ประเทศกูมีเนี่ยนะยังไม่บอกสิแล้วก็ปื้มไปเลยนะเฮ้ยจริงๆทำเป็นไม่ชอบอ่ะชอบเฮ้ยเดี๋ยวคุณสมยศพึ่งสารเกษตรสุขมาด้วยแสดงความคิดเห็นโบคิดว่างานนี้เป็นงานของทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากเผด็จการครับและอยากจะรวมผลเพื่อแสดงความพร้อมในการเช็คบินแล้วจะบอกว่าในการเช็คบินครั้งนี้ไม่มีความจำเป็นต้องกอมม็อบนะคะวันก่อนมีผู้หญิงคนนึงวันที่ข่าวออกเลยล่ะแล้วโบอยู่กับแม่กับลูกเนี่ยผู้หญิงคนนึงไปที่ธรรมศาสตร์ปีนแท้งน้ำจะกระโดดผูกคอตายบอกตำรวจว่าต้องการเจอโบเพราะว่าอยากให้โบจัดม็อบเขาเครียดเขาไปที่ศาลกับเราในวันที่เราขึ้นศาล MBK แล้วโบเห็นแล้ววันนั้นเขาเครียดมากเพราะเขานั่งฟังคำฟ้องแล้วเขาเครียดมากรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรเงี้ยค่ะโบก็อยากจะบอกพี่คนนั้นนะคะชื่อพี่วิชื่อเล่นว่าเราทำได้โดยไม่ต้องจัดม็อบ24กุมภาเราจับปากกาฆ่าเผด็จการแต่จะแสดงความพร้อมของคุณก็ไปเจอกันวันที่27นี้ก่อนครับนะฮะก็มีกลุ่ม24มิถุนายนด้วยก็คึกคักครับเดี๋ยวรอดูกันต่อไปขอบคุณนะครับขอบคุณโบครับขอบคุณครับสวัสดีครับ